็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้กลับมาเทศที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสำหรับพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ค่ะฮาเลลูยาพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เรามาอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่รักพระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้พระวจนะคำพระเจ้านั้นเกิดผลในจิตใจของเราทุกคนขอพระเจ้าทรงโปรดทำการให้เกิดการขยายและเติบโตใหญ่ในพระคำของพระองค์ที่จะมีฤทธานุภาพและอธิษฐานฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนวันนี้ข้าพเจ้ามาแบ่งปันในพระคำพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องผู้เชื่อกับการชนะบาปนะคะผู้เชื่อกับการชนะบาปเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเดินในทางของพระเจ้ายังมีบาปที่ขวางกั้นชีวิตของเราอยู่หลายสิ่งที่เราตั้งใจทำเราจะไม่สามารถทำได้เพราะว่าชีวิตของคนที่ติดตามพระเจ้าต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์และชอบธรรมเท่านั้นเราเคยถามตัวเองไหมว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วชีวิตของเรารู้สึกแตกต่างจากอดีตหรือไม่ถ้าเราลองสังเกตตัวเองดูพิจารณาตัวเองดูบางคนบอกว่าชีวิตของข้าพเจ้าห่างไกลจากบาปมากขึ้นทุกวันข้าพเจ้ารู้สึกเกลียดบาปและอยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าในขณะที่บางคนอาจจะตอบว่าชีวิตของข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักคล้ายๆเดิมในอดีตแต่บางคนอาจจะตอบว่าชีวิตของข้าพเจ้าทำไมรู้สึกแย่ลงทำไมมันไม่ดีขึ้นเมื่อมารู้จักพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ทำไมวิถีชีวิตของเราจึงแตกต่างกันปัญหาอยู่ที่ตรงไหนเราเคยถามตัวเองและพิจารณาตัวเองอย่างแท้จริงและจริงใจกับพระเจ้าไหมเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าเราเดินกับพระเจ้าจริงๆชีวิตของเราต้องไม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาดูหลักคิด4ประการที่อยากจะให้พี่น้องทราบว่าทำอย่างไรชีวิตของผู้เชื่อจะมีชัยชนะเหนือความบาปได้ประการที่1ก็คือตระหนักว่าพระเจ้ากำจัดบาปให้หมดสิ้นแล้วตระหนักว่าพระเจ้ากำจัดบาปให้หมดสิ้นแล้วในโรมบทที่3ข้อ23ถึง24บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วในโรมบทที่8ข้อ1ถึง4เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าทรงกระทำแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงทรงปรับโทษบาปเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังพระวจนะดังกล่าวชี้ให้เราเห็นว่าพระเยซูมารับโทษบาปแทนเราเรียบร้อยแล้วพระเยซูคริสต์ทรงมารับโทษบาปแทนเราแล้วนั่นหมายความว่าชีวิตของเราบริสุทธิ์และชอบธรรมเรียบร้อยแล้วความบาปทั้งสิ้นตั้งแต่เด็กจนโตเติบใหญ่ขึ้นมาพระองค์ทรงรับแทนเราไปหมดสิ้นแล้วเราจึงไม่ต้องกังวลถึงอดีตของเราไม่ต้องขวนคิดว่าในอดีตเราทำบาปอะไรมาบ้างเราเคยทำผิดร้ายแรงมาแค่ไหนเราเคยทำอะไรที่เรารู้สึกละอายแก่ใจตัวเองและเราไม่กล้าที่จะบอกใครเราไม่ต้องกังวลต่อสิ่งเหล่านี้อีกเลยเพราะพระเจ้าทรงทำให้เรามีชีวิตที่ชอบธรรมเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพระวจนะพระเจ้ายืนยันแบบนั้นขอให้เรามีความเชื่อว่าต่อพระพักพระเจ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านลองจินตนาการว่าวันหนึ่งตื่นนอนขึ้นมาปรากฏว่าวันนั้นไม่มีน้ำจะอาบไม่สามารถได้แปรงฟันแต่เราจะต้องออกไปนอกบ้านวันนั้นเรารีบแต่งตัวแล้วเดินทางไปที่ทำงานเราคงไม่กล้าที่จะคุยกับใครมากเราขาดความมั่นใจเพราะว่ารู้สึกปากเราอาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เรารู้สึกว่าพอเหงื่อเริ่มออกเราเริ่มมีกลิ่นตุๆเริ่มมีกลิ่นตัวเราเดินไปไหนลมสายลมที่พัดผ่านก็ทำให้คนแหวกออกไม่อยากจะคุยกับเราเราเริ่มรู้สึกแบบนั้นเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะ
มันขาดความมั่นใจมันอึดอัดมันอยากรู้สึกว่าอยากรับการปลดปล่อยอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าอยากแปรงฟันอยากอาบน้ำถ้าเรามีโอกาสทำแบบนั้นเราจะถูสบู่ให้หลายๆครั้งแล้วเราคิดว่าเราเองนั้นจะพ้นจากสภาพนี้ให้เร็วที่สุดอย่างแน่นอนครั้งหนึ่งครับเจ้าขึ้นลิฟต์ที่ห้างใกล้ๆบ้านระหว่างที่คนทยอยเข้ามามีผู้ชายคนหนึ่งเดินก้าวเข้ามาในลิฟต์กลิ่นตัวโชยมาแรงมากสังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งกดลิฟต์ไว้ชั้น4ปรากฏว่าเธอพอถึงชั้น1ออกเลยค่ะออกทันทีเพราะว่าด้วยกลิ่นที่โชยมามันไม่สามารถจะทนอยู่ต่อไปได้แล้วถ้าเป็นตัวเราอยู่ในสภาพแบบนั้นเราก็คงรู้สึกขาดความมั่นใจแล้วไม่อยากจะอยู่กับสังคมชีวิตในพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นถ้าเมื่อไรเรารู้สึกว่าเรามีบาปซ่อนอยู่เราจะขาดความมั่นใจในการที่เราจะไปอยู่ร่วมกับชุมชนและพี่น้องเราจะกลายเป็นคนที่เก็บซ่อนตัวเราจะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะสบตาคนได้อย่างกล้าหาญเพราะเรารู้ว่าเรามีบางอย่างที่เราเก็บซ่อนไว้ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเป็นความลับที่เรารู้สึกว่านี่คือเรื่องส่วนตัวแต่พระเจ้าไม่ประสงค์เช่นนั้นในชีวิตของเราเอเมนไหมคะพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นคนที่เปิดเผยต่อพระองค์พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นคนที่จริงใจกับพระองค์และกล้าที่จะมั่นใจในการที่ตัดสินใจเอาบาปออกไปจากชีวิตของเราแล้วเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ช่วยเราอยู่พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ให้กำลังกับเราได้และพระองค์จะช่วยให้เรามีชัยชนะอย่างแท้จริงโรมบทที่6ข้อที่6ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเป็นไมลอยได้หรือเปล่าโรมบทคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ปิดไปเลยไหมคะปิดไปแล้วนะคะโอเคโรมบทที่6ข้อที่6บอกว่าเราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปโรมบทที่6ข้อ18เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมดังนั้นเมื่อเราเคยทำบาปในอดีตมามากมายแค่ไหนพระคำพระเจ้าบอกแล้วว่าเราจะไม่เป็นทาสอีกต่อไปเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปแต่เรากลายเป็นทาสของความชอบธรรมถ้าชีวิตของเราอยู่ภายใต้พระเจ้าเราอยู่ภายใต้พระเจ้าเราจะอยู่เหนือบาปขึ้นมาทันทีเราจะกลายเป็นคนที่ชนะบาปได้ฉะนั้นเราอย่าจดจำและจมปักอยู่กับอดีตที่ขมขื่นในชีวิตของเราอย่าให้ความที่เป็นประสบการณ์ร้ายๆทำร้ายจิตใจของเราบางคนบอกว่าพระเจ้าไม่จดจำอดีตของข้าพเจ้าแต่ทำไมข้าพเจ้ายังจำได้อยู่ไม่เคยลืมข้าพเจ้าไม่สามารถลืมอดีตบางอย่างได้เป็นเพราะอะไรในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะสามารถจดจำอดีตได้ไม่ใช่ความผิดที่เราจำได้แต่ความผิดมันจะอยู่ตรงที่เราให้อดีตมาผูกมัดชีวิตของเราเราปล่อยให้อดีตมาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราปล่อยให้อดีตมาทำให้ชีวิตของเราจมปักแล้วไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าไม่สามารถทำที่สิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าในช่วงที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนึงมีหลายท่านผู้รับใช้พระเจ้าที่ตั้งใจดีในการที่อยากจะช่วยคนของพระเจ้าอยากจะช่วยผู้เชื่อให้ได้รับการปลดปล่อยจากนิสัยหรือความคิดบางอย่างที่ไม่ถูกต้องดังนั้นจึงมีวิธีการบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นอาจจะพาเรากลับไปสู่ความทรงจำในอดีตเพื่อให้เราค้นหาว่าในอดีตเราเคยมีประสบการณ์ความคิดบางอย่างอะไรไหมที่เราเคยเผชิญและน่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอธิษฐานเผื่อได้รับการปลดปล่อยแต่ท่านเชื่อไหมว่าตัวข้าพเจ้าเองไม่เคยอยากกลับไปสู่ความทรงจำในอดีตเลยในช่วงวัยเด็กประมาณ 2-5 ขวบข้าพเจ้าไม่มีความทรงจำตรงนั้นเลยเนื่องจากว่าครอบครัวของพระเจ้าของข้าพเจ้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีความขัดแย้งกันแล้วท่านก็ตัดสินใจที่จะเลิกลากันความจำของข้าพเจ้าเกิดขึ้นตอน6ขวบเป็นตอนที่ไปอยู่กับคุณยายที่จังหวัดราชบุรี
ความจำแรกที่เกิดขึ้นคือการไปโรงเรียนวันแรกตอนนั้นรู้สึกสนุกและตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเราได้มาโรงเรียนได้ใส่ชุดนักเรียนเรามีเพื่อนเรามีคุณครูและหลังจากความทรงจำนั้นเนี่ยข้าพเจ้าจะมีแต่ความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดประมาณ9ปีคุณยายจะเป็นคนที่น่ารักมากเป็นผู้หญิงเก่งนิสัยดีจิตใจดีแล้วก็สอนสิ่งต่างๆให้ข้าพเจ้าอย่างมากมายข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่มีความทรงจำร้ายๆในช่วงวัยเด็กเลยขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าไม่อยากจำมันบางคนบอกว่าถ้าเราจำได้แล้วมันทำให้เราได้รับการปลดปล่อยเราจำก็จำไปก็จำเถิดแต่บางคนอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าอยากลืมอดีตข้าพเจ้าไม่อยากจำข้าพเจ้าไม่อยากให้มันมาทำร้ายชีวิตของข้าพเจ้าฉะนั้นวิธีการของพระเจ้าสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่จำกัดวิธีการพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมคะพระเจ้าจะทำอะไรกับชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดกระทำให้เหมาะสมในชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนในฟิลิปปีบทที่3ข้อ13บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าโคลสีบทที่3ข้อ2บอกว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลกเมื่อผู้เชื่อแต่ละคนไม่ถูกผูกมัดอยู่ในอดีตไม่ฝักใฝ่อยู่กับบาปในปัจจุบันไม่จดจ่ออยู่กับเนื้อหนังไม่จดจ่ออยู่กับโลกนี้เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญประการแรกที่จะทำให้เราสามารถชนะบาปได้และสิ่งใดที่จะเป็นเหตุที่ทำให้เราถูกล่อลวงทางบาปเป็นเหตุให้เรารู้สึกถูกดึงใจไม่ว่าจะเป็นภาพที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นละครที่ไม่ประเทิงปัญญาของเราเราควรจะเอาตัวออกไปจากสิ่งเหล่านี้เราต้องให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองใจเราแทนสิ่งเหล่านี้เมื่อเราตระหนักอย่างแท้จริงจะช่วยให้เรามีชัยชนะได้ในที่สุดเอเมนนะคะสิ่งที่สองคือการทิ้งความคิดแบบโลกเสียในประการที่สองก็คือการทิ้งความคิดแบบโลกเสียประการที่หนึ่งเราจะเน้นถึงบาปที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเรามั่นใจได้ว่าพระเจ้ากำจัดและชำระให้หมดสิ้นแล้วส่วนบาปที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถชนะอย่างเด็ดเสร็จเบ็ดขาดเราจะทำอย่างไรโคโลสีบทที่3ข้อ5บอกว่าเหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านมีการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพโคโลสีบทที่3ข้อ8บอกว่าแต่บัดนี้สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปื้องทิ้งเสียคือความโกรธความขัดเคืองการคิดปองร้ายการพูดเสียดสีคำพูดหยาบโลนพระวจนะพระเจ้าข้างต้นบอกพระเจ้าทรงสั่งให้เราเปลื้องทิ้งเสียคือเรื่องความโกรธความขัดเคืองการคิดปองร้ายพูดเสียดสีและคำพูดหยาบโลนและพระเจ้าทรงสั่งให้ท่านประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเมื่อพระเจ้าสั่งแสดงว่าเราต้องทำได้เราอย่าลืมว่าชีวิตของเราทุกคนไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เราเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจจิตวิญญาณเราสามารถคิดได้ดังนั้นพระเจ้าจะไม่กดปุ่มสั่งเราเหมือนหุ่นยนต์และเมื่อพระเจ้าสั่งสิ่งใดเราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้คำสั่งพระเจ้าย่อมมีเหตุผลเสมอมีใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่รักลูกและมีเป็นคนปกติดีจะสั่งลูกอายุ4ขวบลูกวันนี้ไปซื้อของซื้ออาหารสำหรับคน10คนที่ห้างใกล้ๆบ้านแล้วไปคนเดียวนั่งรถไปมีพ่อแม่ปกติคนไหนสั่งลูกอายุ4ขวบให้ไปซื้ออาหารสำหรับคน10คนหรือไม่ไม่มีพ่อแม่ไม่สามารถมีคำสั่งที่ลูกทำไม่ได้แต่ถ้าลูกอายุ15แล้วคำสั่งนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ย่อมได้เมื่อพระเจ้าสั่งมนุษย์
คำสั่งของพระองค์นั้นกำลังบอกว่าเราสามารถทำได้มีส่วนของพระเจ้าและส่วนของมนุษย์ที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกับพระองค์เราบอกตัวเองไว้ว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์และเราสามารถทำตามคำสั่งพระเจ้าได้คีย์สำคัญคือเราต้องไม่หยิ่งเกินไปเราต้องไม่หยิ่งที่จะคิดว่าเราไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนหรือคิดว่าเราดีแล้วเราสมบูรณ์แล้วเราอายุมากแล้วเรามีตำแหน่งใหญ่โตเราฉลาดเรามีความรู้สูงความคิดใดก็ตามที่เป็นเหตุผลทำให้เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ยอมกลับใจจากบาปสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกจัดการโดยพระเจ้าที่จะทรงโปรดช่วยเราด้วยและเราต้องตัดสินใจร่วมกับพระองค์ใน1โครินธ์บทที่3ข้อ18ถึง20อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเองถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้จงให้ผู้นั้นยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้เพราะว่าปัญญาของโลกเป็นความโง่เขลาในสายพระเนตรพระเจ้าด้วยมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเองและมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์อีกว่าพระเจ้าทรงทราบว่าความคิดของคนมีปัญญาเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ความคิดของคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์หลายครั้งคนไม่ยอมฟังเสียงพระเจ้าไม่ยอมรับฟังพระคัมภีร์เพราะเราคิดว่าเรารู้มากแล้วพระคัมภีร์บอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองรู้มากเป็นเหมือนคนโง่ถ้าเราเป็นคนมีปัญญาอย่างพระเจ้าเราจะถ่อมใจและเรารู้ว่าเรามีอะไรต้องรู้อีกมากในโลกนี้เรามีอะไรอีกมากที่เราอยากให้พระเจ้าสำแดงกับชีวิตของเราเราอยากเปลี่ยนแปลงเราอยากเป็นคนใหม่เราอยากพัฒนาชีวิตขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนี่คือหลักของคนที่มีปัญญาอย่างพระเจ้าแต่ถ้าเป็นปัญญาอย่างโลกเขาจะไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเขาอยากอยู่แบบเดิมๆเขาอยากอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อไปและนี่คือความคิดหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องโยนทิ้งออกไปนอกจากความคิดเรื่องนี้ที่เราคิดว่าเราฉลาดยังมีอีกหลายความคิดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีชัยชนะบาปได้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันถึงสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองตอนเด็กๆข้าพเจ้าเคยมีความคิดนึงก็คืออะไรที่ทำครั้งแรกแล้วไม่ได้ดีทำครั้งแรกแล้วล้มเหลวข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกเลยไม่ใช่ไม่ทำบ้างไม่ทำอีกเลยตอนสมัยอายุ8ขวบเขาจะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนไปวิ่งแข่งในงานกีฬาสีโรงเรียนเด็ก8ขวบวันนี้เราจะได้ไปวิ่งแข่งเป็นตัวแทนผู้หญิงในใจบอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเราจะวิ่งให้เร็วที่สุดเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็พอเสียงนกหวีดสตาร์ทปุ๊บข้าพเจ้าก็วิ่ง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 แบบตั้งใจมากแล้วคิดในใจเราวิ่งเร็วไหมนะวิ่งเร็วไหมนะวิ่งวิ่งไปได้ครึ่งทางล้มลงไม่เป็นท่าล้มไปเลยแบบเหมือนกิ้งอ่ะในใจตอนนั้นคิดว่าเจ็บตัวไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่เจ็บใจนี่สิอายเดินออกจากสนามกลางคันไปเลยไม่รู้แล้วว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหนอีกครั้งนึงคุณครูบอกว่านั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนศิรินมาศออกมาร้องเพลงหน้าชั้นให้เพื่อนฟังเราก็ต้องเดินออกไปแบบเสียงไม่ได้ปกติเป็นคนฟังเพลงในทีวีกับวิทยุแต่ร้องไม่เคยจบฟังผ่านหูร้องให้มันจบเพลงเนี่ยแทบไม่มีสักเพลงนึงนอกจากเพลงชาติกับเพลงช้างเพลงเป็ดเนี่ยเราก็จะร้องเพลงอะไรยืนคิดร้องเพลงอะไรดีนะหากเป็นนกฉันจะโผบินแต่ได้ยินเธอนั้นหลายใจฉันคงบินไปไม่ไหวปีกหักทันใดเพราะเธอร้องไม่ได้ครึ่งท่อนหยุดอุ๊ยตายแล้วรู้สึกร้องตกคีย์แล้วปากสั่นใจสั่นมากยังจำได้ดีป.3มันร้องต่อไปยังไงนะแล้วบอกคุณครูขอโทษค่ะร้องไม่ได้แล้วแล้วเดินกลับที่นั่งทันทีเลยนะตั้งแต่นั้นจำได้เลยว่าเรื่องการไปวิ่งแข่งกับการไปร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นไม่เคยทำอีกเลยตลอดชีวิต
เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวเราไม่สามารถทำได้นี่คือหนึ่งเหตุผลและความคิดแบบมนุษย์นะที่มันถูกโปรแกรมเอาไว้ในสมองของเราเราบอกว่าเราเป็นคนทำไม่ได้แล้วเราก็ไม่ลงมือจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้แหละก่อความคิดแบบนี้แหละมันจะไม่ได้ถูกอยู่แค่ความสามารถของเราที่เราคิดแต่มันจะพัฒนาไปเรื่องนิสัยบาปของเราด้วยบางคนพอมีกรอบความคิดว่าเราเป็นคนแบบนี้แหละเราทำไม่ได้หรือเราทำได้แค่นี้แหละมันจะไปสู่นิสัยบาปอื่นๆเช่นเราจะยอมรับตัวเองโดยสดุดีเลยว่าเราเป็นคนขี้เกียจเราเป็นคนพูดไม่เก่งเราเป็นคนขี้โมโหเราเป็นคนขี้หงุดหงิดเราเป็นคนพ่ายแพ้เรื่องเพศเราเป็นคนมีปัญหาความโลภเราอยากมีอยากได้เราจะบอกตัวเองว่าเราเป็นคนแบบนี้ทำไมในเมื่อมันเป็นนิสัยบาปแต่หลายครั้งเราลองสังเกตเข้าไปในความคิดของเราลึกๆบางทีเราก็ไปยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตการที่เราไปยอมรับสิ่งถูกต้องแบบนี้สิ่งเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้สามารถไม่ทำให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้สองวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าฟังคำสอนของอาจารย์ธนนท์แล้วรู้สึกประทับใจอยากจะมีโอกาสแบ่งปันให้พี่น้องได้ทราบไม่แน่ใจว่าท่านเคยฟังหรือไม่อาจารย์ธนนท์เล่าให้ฟังว่าตอนที่เทศนาครั้งแรกเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องฉะนั้นอาจารย์คิดว่าตัวเองเป็นคนขาสั้นหมายความว่าเวลาจะทำอะไรต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการเทศนาหรือการนมัสการอาจารย์ก็จะไปเรียนรู้ว่าคนเทศนาที่ดีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างเมื่อพยายามดูศึกษาแล้วก็มาทำตามอาจารย์บอกว่าเมื่อเราขาสั้นเราต้องขยันก้าวเมื่อเราขาสั้นเราต้องขยันก้าวคนอื่นก้าวเดียวถึงแล้วแต่อาจารย์อาจจะต้องก้าวสองก้าวหรือสามก้าวนี่คือสิ่งที่อาจารย์ฝึกและทำและมีกรอบความคิดที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าเรารู้จุดอ่อนของเราได้แต่อย่ายอมรับจุดอ่อนไว้ในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเรารู้ได้เรารู้ปัญหาของเราได้ปัญหาอันไหนที่ทำให้เรามักจะพ่ายแพ้สิ่งใดที่มากระตุ้นเราแล้วเราให้ทำให้เราทำบาปเราสามารถรู้ได้แต่อย่าปล่อยปะละเลยอย่าเก็บไว้ในชีวิตของเราแต่พยายามเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตัวเองเพื่อเราจะสามารถที่มีชีวิตที่มีชัยชนะอย่างแท้จริงสุภาษิตบทที่4ข้อ24บอกว่าจงทิ้งวาจาคดๆเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าวันนี้ท่านมีอะไรที่เป็นความคิดแบบโลกบ้างมีสิ่งใดที่ท่านไม่ได้คิดตามพระคัมภีร์ถ้าความคิดนั้นไม่ได้เป็นความคิดตามพระวจนะพระเจ้าเราจะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าเรายังมีความคิดแบบเดิมๆอยู่ไม่ว่าจะเป็น1เรื่อง2เรื่อง3เรื่องหรือมากกว่านั้นสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นพันธนาการล้อมรอบชีวิตของเราไว้ไม่สามารถทำให้เราก้าวไปข้างหน้าและเติบโตขึ้นในพระเจ้าไม่สามารถทำให้เราสามารถมีชัยชนะได้อย่างแท้จริงสิ่งที่2ที่ข้าพเจ้าอยากจะฝากก็คือการทิ้งความคิดแบบโลกเสียเอเมนไหมคะ3คือรับความคิดพระเจ้ามาแทนที่รับความคิดพระเจ้ามาแทนที่เมื่อเราทิ้งความคิดของโลกที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชีวิตของเราเราต้องแทนที่ความคิดที่ดีจากพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเราเมื่อกำจัดไปแล้วต้องถูกแทนที่ของเสียออกไปของดีต้องเข้ามาแทนเอเฟซัสบทที่5ข้อ26เพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำที่จะช่วยชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ได้
พระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำที่จะช่วยชำระชีวิตของเราจากความบาปได้คริสเตียนไม่เชื่อเรื่องการปล่อยจิตให้ว่างเรื่องการทำให้ความคิดว่างเปล่าเราไม่ได้เชื่อเช่นนั้นเพราะตราบใดที่ความคิดเราว่างเปล่าปล่อยจิตให้ว่างโอกาสที่ความคิดไม่ดีเข้ามามันจะเกิดขึ้นจิตมนุษย์ไม่สามารถว่างได้ขนาดเรานอนหลับเรายังฝันได้ขนาดเรานอนหลับอยู่ร่างกายเราพักอยู่เรายังสามารถฝันได้โดยธรรมชาติแล้วพระเจ้าไม่ได้สร้างให้มนุษย์ทำจิตให้ว่างทำใจให้ไม่มีอะไรอยู่ในสมองแต่เมื่อสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งดีต้องเข้ามาแทนนั่นคือพระวจนะพระเจ้านะคะตัวอย่างสมมุติว่าข้าพเจ้าเปรียบแก้วน้ำใบนี้เหมือนกับจิตใจของมนุษย์สิ่งที่อยู่ในแก้วน้ำนี้เป็นเหมือนขยะทางความคิดเต็มไปด้วยขยะมากมายที่อยู่ในจิตใจของคนถ้าสมมุติเราอยากให้ขยะออกไปจากแก้วใบนี้โดยมีเงื่อนไขว่าแก้วใบนี้ต้องอยู่ที่เดิมเงื่อนไขคือแก้วใบนี้ต้องอยู่ที่เดิมคำถามถามว่าเราจะเอาขยะออกไปได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้เราต้องหาตัวช่วยถ้าข้าพเจ้ามีน้ำที่เปรียบเหมือนพระวจนะพระเจ้าข้าพเจ้าจะเทมันลงไปในแก้วใบนี้ข้าพเจ้าจะเทไปเรื่อยๆจนขยะมันล้นออกมาข้าพเจ้าจะเทเข้าไปอีกให้มากที่สุดจนขยะมันล้นออกมาและไม่เหลือขยะอีกเลยในหัวใจของเราเอเมนไหมคะนี่คือหลักของพระเจ้าง่ายๆเราเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราเราต้องรีบรับพระวจนะพระเจ้ามาแทนที่ทันทีและรับให้มากเพียงพอหลายครั้งเรารับไม่มากพอชีวิตของเราจึงไม่เปลี่ยนชีวิตของเราจึงเหมือนเดิมเพราะเราไม่ใส่ใจในการศึกษาพระวจนะพระเจ้าไม่ใส่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ไม่ใส่ใจในการฟังเทศนาไม่ใส่ใจที่จะทำตามพระคำของพระองค์หากเราใส่ใจจริงๆเราจะไม่เหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้เพราะหลักของพระเจ้าคือมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมต้นไม้ที่มีชีวิตมันต้องเติบโตถ้ามันมีชีวิตจริงมันต้องเติบโตและขยายและเกิดผลแต่เพราะว่าถ้าไม่โตแล้วเหมือนเดิมหรือแย่ลงแสดงว่ากำลังสะท้อนว่าเราไม่ได้เติมอาหารฝ่ายวิญญาณเข้าไปในชีวิตของเราคือพระคำของพระเจ้าฝึกฝนการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างต่อเนื่องสิ่งที่4นะคะฝึกฝนการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง1โครินธ์บทที่10ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงผู้เชื่อไม่ควรดำเนินชีวิตด้วยความประมาทพระคัมภีร์เตือนผู้เชื่อว่าจงระวังให้ดีเกรงว่าจะล้มลงแสดงว่าจะมีผู้เชื่อบางคนที่อ่อนกำลังและล้มลงได้คำว่าล้มลงสะท้อนถึงการล้มลงในความบาปการถดถอยในความเชื่อถ้าเราไม่รักษาชีวิตให้ถูกต้องเราก็สามารถที่จะเป็นคนที่พลาดการติดตามพระเจ้าให้ตลอดชีวิตได้เราจะพลาดการไปสู่เส้นชัยข้างหน้าได้เราจะเดินออกกลางคันแล้วเราไม่สามารถติดตามพระเจ้าต่อไปได้แต่ถ้าเราฝึกที่จะฝึกฝนตัวเองในฝ่ายวิญญาณมีวินัยชีวิตจริงๆไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยที่ทำให้เราสามารถติดตามพระเจ้าได้ตลอดชีวิตนี้มีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะฝึกตัวเองให้เป็นคนแข็งแรงมีหุ่นกำยำล่ำสันเขาเลือกวิธีหนึ่งที่จะทำก็คือการยกน้ำหนักเขาเลือกการยกน้ำหนักในวันแรกที่เขาจะไปยกน้ำหนักเขาจะไปยกที่45กิโลกรัมปรากฏว่าเขาบอกเขายกมันแทบจะไม่ขึ้นไอ้45กิโลกรัมนี่มันหนักมากเขาจึงลดน้ำหนักลงให้เหลือไปที่31กิโลกรัมเขาสามารถยกขึ้นได้ถึง12ครั้ง31กิโลกรัมเขาทำได้เขาจึงยกต่อไปอีกหลายสัปดาห์แล้วเขาเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆเป็น36กิโลกรัม
ขาก็ยังสามารถยกขึ้นได้เขาก็ฝึกตัวเองไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเพิ่มน้ำหนักเป็น40กิโลกรัมเขาก็ยังสามารถที่จะยกได้เขาฝึกตัวเองแบบนี้ผ่านไปหลายเดือนเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไป2ปีเขาสามารถยกน้ำหนักที่90กิโลกรัมได้มากกว่าวันแรกที่เขายก45กิโลกรัมแทบไม่ขึ้นนั่นเพราะว่าเขาฝึกตัวเองจนกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงแล้วเขาสามารถที่จะทำเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องยากในครั้งแรกให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายในที่สุดเพียงเพราะการฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ่งใดที่เราอยากได้มาและเราไม่ต้องจ่ายราคาการติดตามพระเจ้าเราอยากให้ชีวิตของเราเข้มแข็งและเติบโตและได้รับพระพรเราเองต้องลงทุนชีวิตกับพระเจ้าเราต้องจ่ายราคาในการติดตามพระองค์ไม่เช่นนั้นชีวิตของเราเองนั้นจะไม่สามารถที่จะมีความเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณได้อย่างแท้จริงเราควรจะฝึกตัวเองในเรื่องอะไรบ้างเราสามารถฝึกตัวเองให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอยำเกรงพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะทำบาปเหมือนชีวิตของพระองค์ที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมไม่บ่นต่อว่าพระเจ้าฝึกฝนตัวเองในการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานภาษาพระวิญญาณทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอฝึกฝนตัวเองในการที่เราจะดำเนินชีวิตให้ไวต่อบาปกลับใจจากบาปง่ายสารภาพบาปก่อนนอนทุกวันฝึกฝนตัวเองให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องยอมรับจุดอ่อนของเขาและช่วยอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อเขาจะแก้ไขได้อย่ารู้สึกจำกัดตัวเองเฉพาะคนบางคนคนบางกลุ่มอย่าคิดว่าเราเข้ากับคนได้แค่บางประเภทเพราะพระเยซูทรงรักคนทุกประเภทพระเยซูไม่ได้เลือกรักคนตัวขาวไม่ได้เลือกรักคนตัวสูงไม่ได้เลือกรักคนหน้าตาดีเท่านั้นแต่พระองค์ทรงรักทุกคนไม่ว่ามนุษย์จะมองเขาอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงรักทุกคนเราเองต้องฝึกที่จะรักพี่น้องทุกๆคนให้ได้ตามสิ่งที่เขาเป็นฝึกตัวเองในการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของเราเองพระคัมภีร์บอกว่าถ้าคนในครอบครัวของเราเองเรายังรักไม่ได้เรายังเกลียดเขาเราจะไปรักพี่น้องต่างครอบครัวได้อย่างไรฝึกที่จะดูแลพ่อแม่และให้เกียรติท่านเพราะสิ่งนี้คือน้ำพระทัยพระเจ้าฝึกตัวเองให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความรักในการมาคริสตจักรของพระองค์ผูกพันตัวเราต้องเรียนรู้ที่จะผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นอย่าทำตัวล่องลอยในฝ่ายวิญญาณเราเป็นคนหลายโบสถ์หลายที่เราสามารถไปปรากฏตัวได้ตอนเช้าที่หนึ่งตอนบ่ายที่หนึ่งเรามีความสามารถพิเศษบ้างในการเดินทางอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยในชีวิตของเราเอเมนไหมคะฝึกฝนตัวเองให้รักการนมัสการฝึกร้องเพลงนมัสการทุกๆวันฝึกอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอสิ่งต่างๆที่เราฝึกการรับใช้ฝึกท่องพระคัมภีร์ให้ได้ทุกข้อเสมอแม้สิ่งนั้นเราอาจจะมีความจำกัดในด้านความจำแต่เราพยายามฝึกตัวเองเรื่อยเมื่อเราเติมพระวจนะคำพระเจ้าแล้วฝึกตัวเองกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณเราจะแข็งแรงจิตวิญญาณเราจะเข้มแข็งขึ้นและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จะเป็นพลังให้เรามีชัยชนะบาปได้อย่างแท้จริงเอเมนไหมคะไม่เพียงแต่กำลังของเราแต่เป็นเพราะว่ากำลังจากพระเจ้าที่ช่วยเราอยู่แล้วทุกวันเพราะผู้ที่มีชีวิตบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าได้หลักคิด4ประการนี้ที่อยากจะฝากพี่น้องทุกท่านในประการแรกก็คือตระหนักว่าพระเจ้าทรงกำจัดบาปให้เราหมดสิ้นแล้วทิ้งความคิดแบบโลกไปเสียรับความคิดพระเจ้ามาแทนที่และ4เอเมนเพื่อชีวิตของเราทุกคนจะอยู่ในหนทางแห่งชัยชนะที่แท้จริงและเพื่อเราจะเป็นพรต่อคนอื่นต่อไปได้เอเมนไหมคะโอ้เราร่วมใจอธิษฐาน